ครือข่ายคนรุ่นใหม่นนทบุรีรวมตัวจัดกิจกรรมหน้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครเรียกร้องให้ปล่อยตัว4แกนนำราษฎรโดยมีนายแพทย์ทศพรเสรีรักษ์มาร่วมชุมนุมพร้อมประกาศนัดชุมนุมอีกพรุ่งนี้ขณะที่ผู้อำนวยการสน.ประชาชื่นเข้าเจรจาอ่านประกาศขอให้ยุติการชุมนุมทางนี้เจ้าหน้าที่นำแสลนด์มาคลุมบริเวณประตูเรือนจำพร้อมจัดกำลังเตรียมความพร้อมล่าสุดปิดการจราจรแล้ว1ช่องทางรองผบตรเผยผลประชุมชุดสืบสวนร่วมกับทหารคดีคนร้ายจ่อยิงร้อยโทรุ่งเฉลิมพันธ์สวัสดิ์เสียชีวิตภายในค่ายพระยอดเมืองขวางระบุคดีคืบหน้ากว่า 60% ขณะนี้มีผู้ต้องสงสัย 2-3 คนและยังไม่ได้ตัดประเด็นใดทิ้งพร้อมเร่งแกะรอยความขัดแย้งกับนายทหารยศจ่านายหนึ่งจากปมปัญหาเรื่องผู้หญิงกับลูกน้องของผู้ตายจนมีการเปิดศึกชิงนางมูลนิธิ Watchdog Thailand เผยสุนัขที่ถูกถลกหนังอาการดีขึ้นกินอาหารได้แล้วสัตวแพทย์เย็บหนังติดคืนได้เกือบทั้งหมดโดยจะส่งไปรักษาต่อด้วยการเลเซอร์ที่เชียงใหม่ขณะที่ปศุสัตว์จังหวัดและตำรวจสภ.เมืองนครพนมเร่งหาตัวผู้ก่อเหตุคาดเป็นสุนัขไม่มีเจ้าของ